เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ 11.3 โจบอกว่าหากนักเรียนต้องการสำรวจสารโพล่าในน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารในโรงเรียนนักเรียนควรมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไรก็คือเป็นวิธีการทดสอบสารโพล่านั่นเองถ้าน้องสามารถทำได้นะพี่ก็ไปค้นอินเทอร์เน็ตมาว่าทำยังไงก็คืออย่างแรกคือเติมยาทดสอบสารโพล่าลงในหลอดทดสอบจำนวนประมาณ4หยดจากนั้นก็เติมตัวอย่างน้ำมันที่ต้องการทดสอบลงไป2หยดกดปิดฝาหลอดทดสอบตัวอย่างให้แน่นเขย่าแนวขวางแล้วก็ประมาณ30วิแล้วก็สามารถที่จะแปลผลออกมาได้ทันทีโดยวิธีการแปลผลเนี่ยนี่ก็คือเป็นการเทียบสีก็คืออะไรเอ่ยถ้าสีได้ที่ได้ออกมาเนี่ยมีช่วงเป็นสีน้ำเงินเข้มไอ้สีม่วงเข้มๆก็คือแปลว่ามีสารโพล่าอยู่ในช่วง 9-20% เป็นน้ำมันที่สามารถใช้ได้ถ้าสว่างขึ้นมาหน่อยเป็นออกสีม่วงอ่อนจะได้ว่าสารโพล่าเนี่ยไม่เกิน 24% เป็นน้ำมันที่ยังใช้ได้ไม่ควรเติมน้ำมันใหม่เพิ่มลงไปอีกถ้ามีสีอ่อนขึ้นมาอีกก็คือออกแนวเป็นสีชมพูม่วงแล้วถูกไหมจะได้ว่าสารโพล่าไม่เกิน 25% เป็นน้ำมันที่ยังใช้ได้ไม่ควรเติมน้ำมันใหม่ลงเพิ่มเข้าไปอีกแสดงว่าถ้าอยู่ในช่วงของสีม่วงหรือว่าสีชมพูอ่อนออกม่วงเนี้ยสามารถยังใช้ได้แต่ถ้าขึ้นสีเหลืองปุ๊บสารโพล่าไม่เกิน 26% เป็นน้ำมันที่เสื่อมสภาพแล้วไม่ควรใช้ยิ่งเป็นอะไรเอ่ยสีเหลืองเข้มแสดงว่ามีสารโพล่ามากเป็นน้ำมันที่เสื่อมสภาพแล้วไม่ควรใช้นั่นเองดังนั้นพอน้องทดสอบแล้วเนี่ยเขย่าแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30วินาทีเนี่ยเขย่าประมาณ30วิอ่ะเราก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยถ้าสีออกมาเป็นสีเหลืองเนี่ยสีด้านล่างอ่ะแบ่งถ้าออกมาเป็นสีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ควรใช้แล้วแต่ถ้าเป็นสีม่วงยังถือว่าสามารถใช้ได้อยู่นี่ก็คือเป็นวิธีการทดสอบสารโพล่าในน้ำมันที่ว่ามีการทอดซ้ำหรือว่ามีสารโพล่าได้เกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่านั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะยังไงได้ขาอันไหนที่ได้ขาเหมือนกันบ้าง